ือเฮือนหลวงเชียงดาวนะคะเป็นสถานที่รับประทานอาหารพื้นเมืองของเชียงดาวค่ะลุงก็ไปซื้อกับลูกเจ้าของของเขาจริงๆนะครับคือลุงไปซื้อเองแต่ว่าพวกลูกหลานของลุงนะฮะไม่ได้ไปซื้อไปอะไรเพราะลุงก็รู้ข้อมูลอยู่คนเดียวนะครับแล้วเพิ่งจะมาเปิดเผยเมื่อปีที่แล้วเมื่อปี62นะครับเปิดเผยว่าเรือหลังนี้คือใครนะครับแต่ถ้าเราไม่เปิดเผยนะครับก็ความรู้อะไรพวกนี้นะครับสำหรับเรือหลังนี้อาจจะตายไปกับเราซึ่งเด็กรุ่นหลังก็จะไม่รู้ขนาดลูกจริงๆของลุงก็ยังไม่รู้ครับหลานก็ยังไม่รู้นะครับว่าเรือนนี้คือเรือนอะไรเป็นของใครรู้จากว่าย้ายจากอำเภอดอยสะเก็ดมาแค่นั้นเองแต่หลักฐานที่ว่าพญาแสนใจวงเนี่ยเป็นเจ้าของเรือนหลังนี้เลยนะครับก็มีหลายอย่างฮะเป็นสิ่งของเป็นหมวกนะครับหมวกเขาเรียกทางเหนือนี่เรียกกุบคล้ายๆแบบนี้ทั้งงอบเนี่ยแบบกุบกุบละแอหมายถึงว่าเป็นยศฮะแล้วก็ปิดทองนะครับแล้วก็มีกระจกนิดๆนะครับสมัยเก่าเป็นเครื่องเขินเป็นไม้ไผ่นะครับแล้วก็มีดาบของเขาที่ยศของเขานะฮะแล้วก็มีเสลี่ยงที่ใช้สำหรับหามสมัยก่อนอย่างเรือนหลังนี้นะครับเป็นเรือนที่ว่าเป็นคนเมื่อก่อนนะครับเขาจะมีคล้ายๆแบบอำนาจนะครับให้ชาวบ้านไปตัดเอามานะครับหมายถึงว่าตัดเสาตัดอะไรเอามาถ้าต้นมะต้นเสาเรือนอันไหนนะฮะโค่นไปที่ทางที่ไม่ดีนะครับเขาก็จะไม่เอาเพราะว่าไม้เยอะแถวที่เราจะไปแม่หวานจะไปอำเภอจังหวัดเชียงรายนะครับครับเขาก็แล้วก็มีช้างแล้วก็ลากมาครับรวมทั้งหมดแล้วเสาที่นี่นะครับ160กว่าต้น169ต้นแล้วก็เรือนหลังนี้นะครับก็จะมีจารึกอยู่ที่บนจั่วนะครับว่าสร้างเมื่อจุลศักราชเท่าไหร่นะครับแต่พอแปลออกมาเป็นตัวภาษาเหนือนะครับภาษาเหนือแล้วก็เรารวมได้นะครับหมายถึงว่านับดูก็อยู่ที่พ.ศ. 2431เริ่มสร้างนะครับตอนนี้เขาเรียกเงินหลวงนะครับหมายถึงว่าเจ้าของบ้านจะนอนอยู่ที่นี่นะครับนอนอยู่ห้องนี้นะครับแล้วก็จะมีผ้าม่านคล้ายๆทางเหนือนี่ก็จะพักตั้งนะครับก็จะมีผ้าบังตรงนี้แล้วก็ลูกสาวคนเล็กนะครับจะนอนอยู่ห้องโน้นนะครับครับอันนี้พ่อแม่นอนอยู่ห้องนี้นะครับครับเงินหลวงอยู่ทางทิศเหนือนะครับอันนั้นก็คือรูปของท่านนะครับพญาแสนใจวงอันนั้นกับพันยาเขาแม่น้อยอันนี้แกจะเป็นลูกนะครับลูกกับหลานที่ถ่ายพร้อมกันครับแต่ข้างล่างนั้นเป็นรูปศพของพันยาพญาแสนใจวงนะครับแล้วก็บานประตูนี่นะครับก็บานเป็นประตูไม้สักแผ่นเดียวนะครับไม้แผ่นเดียวนะครับที่ตอนเราลื้อมานี่ก็ลื้อมาเป็นผืนผืนนะครับฝาพวกนี้นะครับเขาใช้สลักบ้างตะปูบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสลักแล้วก็ถอดออกมาแล้วก็ย้ายเป็นผืนมาแล้วก็มาประกอบเชิญครับครับอันนี้เอาไว้ของก่อนจริงๆเป็นอีกห้องนึงใช่ไหมครับอันนี้ก็สำหรับเมื่อก่อนนี้นะครับเขาจะใช้ผ้าม่านนะครับเรียกผ้ากั้งใช้ไม้ไผ่นะฮะเอา
ขวางตรงนี้แล้วก็ใช้ผ้าปิดลูกสาวก็จะนอนด้านนี้เมื่อก่อนทางนี้ไม่มีเตียงนะครับทางเหนือไม่มีเตียงต้องนอนกับพื้นนะครับพ่อแม่นอนด้านนี้นะครับแล้วก็ลูกสาวนอนด้านนี้แล้วตู้นี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยใช่ไหมคะอันไหนครับตู้อันนี้ไม่ใช่ตู้ครับนี่เป็นประตูที่ออกไปข้างนอกอีกทีหนึ่งไปด้านหลังครับเป็นประตูครับพ่อแม่จะนอนอยู่ที่นี่นะครับถ้ามีลูกสาวคนเดียวนะครับคงจะหวงลูกสาวน่าดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องนอนใกล้กับพ่อแม่พยาแสนใจวงมีลูกสาวคนเดียวครับคนเดียวชื่อปิมปานะครับนิดมากนะเนื้อมาเจ้าครับไม่ง่ายเลยทางเหนือนี่นะครับจะเป็นเดือนกาแลพวกนี้นะครับจะมีฝาเอียงออกไม่สอบเข้าเหมือนภาคกลางนะครับจะเอียงออกแล้วก็มีหน้าต่างเล็กๆนะครับอ๋อคือมันจะไม่ตรงคือมันจะไม่ตรงใช่ไหมเพราะว่าตอนภาคเหนือพวกก่อนก็คงจะอากาศหนาวน่าดูนะครับเพราะว่าเพื่อความอบอุ่นข้างในครับครับหมายถึงว่านี่ก็ลงไปเป็นชานเลยแต่อันนี้จะมี2ชั้นนั่นนะครับจะมี2ชั้นเรียกว่าอะไรนะครับเตินเตอร์ตอสระอิน้อแล้วก็ไม่จัตวาครับแล้วตอนที่ยกบ้านมานี่ยกมายังไงคะตอนที่เมื่อ50ปีก่อนนะครับยกมาอันนี้เขาใช้รถรสพที่อยู่ที่สถานีรถไฟตอนนั้นรถรสพมีแล้วนะครับรถ10ล้ออะไรพวกนี้ยังไม่มีนะครับครับแล้วก็ต้องถอดออกมาแล้วก็ใช้รถรสพ.เนี่ย7คันรถนะครับเพื่อขนไม้เนี่ยมาประกอบอยู่ที่ทางไปหางดงนะครับอำเภอหางดงแม่เหียอยู่ที่นั่นก่อนแล้วก็มาปลูกที่นั่นนะครับเมื่อสมัยก่อนนี้เมื่อ50ปีก่อนที่ตำบลแม่เหียที่ใกล้ๆกับแอร์พอร์ตนะครับก็ยังไม่มีบ้านคนมีอะไรเป็นทุ่งนาแบบนี้เหมือนกันมาตอนหลังๆนี้นะครับเขาก็สร้างตึกข้างหน้าอะไรบังเรือนหลังนี้หมดเลยครับลุงก็คิดว่าอยากได้ที่ตรงนี้คล้ายๆแบบว่าที่ไกลๆหน่อยที่มีบรรยากาศหน่อยอยากจะเอาเรือนหลังนี้ไปแต่ตอนที่ปลูกที่นั่น50หรือ49ปีแต่ลุงก็ไม่ได้เปิดเผยให้ใครว่าเป็นเรือนของใครของใครครับเขาก็รู้แต่ว่าเป็นเรือนเก่าโบราณแค่นั้นเองนะครับเราไม่ได้เปิดเผยอะไรแล้วลุงก็ขายเป็นงานศิลปะไม้แกะสลักบ้างเป็นเครื่องปั้นดินเผาบ้างอะไรบ้างแถวนั้นนะครับครับครับเราก็ใช้ข้างบนนี่ขายด้วยแล้วข้างบนนี่ข้างในนี่ลงอยู่นะครับลงอยู่แล้วก็ข้างใต้ถุนนี่ก็ขายของขายอะไรพวกนี้ก็ขายไปพออายุ60ปั๊บก็ผันตัวนะครับผันตัวอยากจะมาอยู่เงียบๆนะครับจะมาอยู่เงียบๆคล้ายๆแบบอยู่ข้างนอกให้มีบริเวณอะไรพวกนี้นะครับครับพอมาอยู่จริงๆคือความที่เราคุ้นเคยกับเพื่อนฝูงนะครับเพื่อนฝูงหรือว่าคนมาก็จะเหมือนคนแก่ที่อยู่เหงาๆไม่มีอะไรสักอย่างลูกชายลุงก็ชวนว่าเด็กสมัยนะครับเราลองมาขายกาแฟดีไหมแถวนี้เผื่อจะมีอะไรบอกว่าจะเป็นไปได้ไหมใครจะมากินกาแฟแก้วละ 5-60 บาทแถวนี้นะครับเราจะไปขายให้ใครแต่พอมาขายจริงๆหมายถึงว่าเล็กๆนะครับขายเฉพาะกาแฟก็พอไปได้ครับพอไปได้ได้วันละ200-300บาทอาศัยที่ว่าเราไม่ได้เช่าที่แค่นั้นเองครับก็มีเพื่อนฝูงมาบอกให้มั่งยุมั่งอะไรมั่งทำอาหารสิได้กินบรรยากาศอะไรพวกนี้ฮะเอ๊ะแรกนี่เราว่าคนบ้าๆบ้องๆอย่างเรานี่จะมีหรือเปล่าชอบป่าเขาอะไรพวกนี้นะฮะกับปรากฏว่าก็พอใช้ได้ก็เลยผันตัวขยับมาจากพนักงานคนเดียวตอนนี้ก็มี30กว่าคนบูแบบบูรณะเยอะไหมคะจากตอนบูรณะเยอะครับที่ตอนที่ย้ายมาที่ครั้งที่3ที่นี่นะครับบูรณะเยอะบูรณะประมาณอย่างน้อย 40% นะครับเพราะว่ามันบ้านเก่านะฮะอันไหนก็ผุพังนะครับอย่างราวระเบียงพวกนี้นะฮะกาแลเชิงชายพวกนี้ก็แกะใหม่ใส่ทั้งหมดหมายถึงว่าใช้ลายเก่าของเขาลวดลายเก่าของเขาเอาไปก๊อปปี้แล้วก็ช่างแกะเพราะว่าลุงค้าขายจำพวกแกะสลักอยู่นี่มาแล้วนะครับก็ให้มันอยู่ยงนะครับอย่างชานพวกนี้นี่เมื่อก่อนนี่เป็นไม้ทั้งหมดลุงเปลี่ยนเป็นครั้งที่3ละครั้งที่3ตอนนี้ละแต่คงจะไม่ไหวนะครับแค่ว่าเราใช้ไม้อีกนะครับ1แพงด้วยแล้วก็2อายุด้วยก็เลยหล่อเป็นคอนกรีตแล้วก็ใช้กระเบื้องไม้พวกนี้นะคะเป็นเรือน เขาเรียกทางเหนือ เขาเรียกเรือนไฟหมายถึงว่าเป็นโคไฟห้องครัวทำนองนั้นนะครับครับแต่1ข้าวจำพวกทำกับข้าวทำอะไรก็จะทำด้านนี้ครับอันก็สมัยเก่าเลยครับอันนี้เพราะว่าเมื่อก่อนนี่ลุงเก็บสะสมไว้นะครับ
ก็ซื้อหาซื้อของเก่ามาด้วยหมายถึงว่าที่ยังมีที่เขาลื้อบ้านนะเก็บสะสมไว้เราคิดว่าวันหนึ่งเราคงได้ใช้แต่ก็ได้ใช้จริงๆครับบ้านเก่าของเขานี่มันจะเหลือประมาณสัก 60% แล้วเราใช้ของเก่านะครับแล้วก็มาซ่อมแซมให้มันดูให้เหมือนของเก่าเลยถ้าเป็นของใหม่สมัยนี้นะครับมันไม่มีคุณภาพนะฮะมันเปื่อยมันยุ่ยข้อหนึ่งเขาเผาก็ไม่ใช่เผาอันนี้นะฮะไม่เผาฟืนเผาแกร่งนะครับ3 4 5 6นะครับ7นะฮะ8ที่โน่นแล้วก็9ที่คือหาน้ำในพวกนี้จะเป็น9ตัวจะชาร่วมแต่หลังเดียวกันถ้าพูดจริงๆก็เป็นหลังเดียวกันจะมี9หลังบันไดของเรือนนี้นะครับจะมีอยู่4ทิศนะครับจะมีทิศเหนือทิศใต้ตกออกมีหมดนะครับมีตั้งแต่สมัยก่อนเลยมีสมัยก่อนเลยครับอันนี้เขาจะเลือกเรียกหอเย็นนะฮะทางเหนือเขาเรียกหอเย็นคล้ายๆเป็นแบบหอนกของคนภาคกลางสมัยก่อนนะครับเขาจะนั่งประชุมกันนั่งคุยกันตอนเย็นๆนะครับลมโปรกพวกนี้นะครับเขาจะใช้เสือนะครับปูแล้วก็นั่ง นั่งปรึกษาหารือกันทางเหนือนี่เขากินหมากมั่งหาอมเมี่ยงมั่งสูบบุหรี่อะไรคุยกันแถวนี้ครับแล้วก็หน้าจั่วนี้นะครับก็เป็นรูปพุทธนะครับพุทธแกะนะครับคือจะเป็นปลาของเขาพญาแสนใจวงนี่นะครับครับจะมีจั่วติดอยู่ที่นี่นะครับติดอยู่ที่จั่วเล็กๆนะครับเป็นไม้แกะอันนี้เป็นของแต่เดิมเขาครับแล้วถ้าสมัยก่อนมันยังไม่มีไฟเขามีที่จุดตะเกียงไหมมีที่จุดตะเกียงครับเมื่อก่อนนี่เขาเรียกโคมไฟโคมน้ำมันก๊าซอะไรพวกนี้นะครับโคมน้ำมันก๊าซมั่งจุดใต้มั่งอะไรพวกนั้นจุดแค่ทางเหนือนี่เขาเรียกแค่นะครับจุดใต้จุดอะไรคุยกันไม่ได้มีที่แบบว่าติดกับเรือนเลยใช่ไหมคะจะเป็นแค่ถืออะไรพวกนี้ครับไม่มีครับจะมีที่ถือนี่ก็เป็นกล่องเล็กๆนะครับเขาเรียกกลมล้อนะครับแล้วก็มีกระจกอยู่สี่ด้านแล้วก็เป็นด้านข้างนี่ก็เป็นไม้เสาไม้แล้วก็มีที่ถือเราเอาไปที่ไหนนะครับทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมคะยังมีอยู่ครับยังมีอยู่แล้วก็เรียนแบบนะครับแต่ของเก่าจริงๆก็มีอยู่แต่ลุงไม่ได้เอามาไว้ที่นี่นะครับเพราะว่าเรายังจัดไม่เต็มที่มันมีอายุนะครับอันนี้เราต้องใช้ไม้ใหม่ทั้งหมดหมายถึงไม้เก่านะฮะที่เรือนเก่านะครับซื้อมาแล้วก็มาประกอบใหม่เพราะว่ามันตากแดดตากฝนผุพังไปค่ะอันนี้ก็มีเหมือนซุ้มกินน้ำนะครับอันนี้เขาเรียกทางเหนือเขาเรียกฮานน้ำฮานน้ำฮานน้ำหม้อครับฮานน้ำหม้อเมื่อก่อนใครจะมากินก็เชิญเลยกินน้ำกินน้ำก่อนถ้ากินน้ำเรียบร้อยแล้วก็มานั่งคุยแล้วก็อมเมี่ยงนะสูบบุหรี่ขี้โยนะครับถ้าคนกินหมากก็กินหมากก็จะมีเชี่ยนหมากแล้วก็มีเสือปูตรงนี้ฮะรับแขกไม่ได้มีโต๊ะไม่ได้มีโต๊ะมีอะไรครับนั่งพื้นเลย